ขอลาสักนิดนึงครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมของรางวัลนะครับสำหรับพี่น้องชาวนครปฐมบุรีพบปันครับพี่น้องชาวเมืองบางเลนครับปันในที่112หมู่8นะครับผมมาแสดงกันต่อครับพี่น้องและน่าจะไม่รับเลยมันร้องแล้วดูร้องง่ายไม่ได้ร้องก่อนชีวิตคนเดียวทุกคนเกิดมาครับเพื่อนจะรวยหรือว่าจะจนก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนากินไปรับรางวัลครับร้องก่อนเดี๋ยวเฟลสวัสดีครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับพี่น้องลองจบหรือยังเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณนะอาศัยกันนะครับครับร้องว่าอะไรอ่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องหนูอยากกินลำไยอะไรเข้ามาหนูไม่รู้จะร้องอะไรฟ้องร้องมากขอบคุณครับร้องร้องเลยขอบคุณครับดีครับขอบคุณนะครับใครเขาเขียนคิ้วให้มันเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยไม่วิ่งเฉียวเอาวิ่งชนวิ่งชนเต็งนะครับก็ฝากไปด้วยนะขอบคุณครับผมคนต่อแถวผมยังไม่รับขอบคุณครับเป็นปลาสวายต่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกวันขอบคุณนะครับที่มีนอนรับใจกาแฟสุราเอ๊ะจะพาไปตกรางวัลเราจังหวะเพื่อนโอ้แสดงว่าไม่ได้ตกเต็มถึงได้พูดอันนี้นึกเฉยๆยังไม่ได้ว่าแต่ยังไม่ได้พูดไม่ได้ทวงไม่ได้ทวงเขาต้องดูก่อนว่าเล่นดีหรือไม่ขอบคุณครับนะอะไรนะลูกอะไรนะเอารางวัลมาอีกแล้วรางวัลก่อนเต่าเต่ารับรางวัลก่อนเต่าแล้วก็เออรับรางวัลรับรางวัลขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นกับชีวิตของดาวสนธยาในชาตินี้นะเพื่อนเกิดมาวาสนาของชื่อสนธยาเนี่ยได้เป็นก็แค่เด็กวัดเท่านั้นเองสิบกว่าปีที่ผ่านมาหลวงตาเคยเล่าฉันฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอุ้มฉันสนธยามาตั้งแต่ครั้งยังแบบบอกผู้ชายคนนั้นน่ะได้มอบฉันสนธยาให้กับหลวงตาและก็มอบแหวนวงนี้ให้กับหลวงตาเขาบอกกับหลวงตาไว้นะเพื่อนถ้าหากว่าเด็กคนนี้โตเมื่อไหร่ก็ให้สวมแหวนวงนี้ติดตัวไปด้วยแล้วก็จากหลวงตาไปเลยโดยที่เขาไม่ได้บอกกับหลวงตาเลยนะว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นอะไรกับเราสนธยาเป็นพ่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นลุงหรือว่าเป็นอาเขาไม่ได้บอกหลวงตาไว้เลยแต่ก็ช่างเถอะนะเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายปีแล้วจนทุกวันนี้ชีวิตของฉันก็มีความสุขดีเพราะว่ามีเพื่อนในแกสองคนไงจะยืนยอดแล้วก็ได้จุดสายันเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กวัดที่โชคดีมากๆโชคดียังไงเพื่อนเอ้าเพื่อนดูดีเราเป็นเด็กวัดดาวมีเพื่อนเป็นเด็กเจ้าหรือจะมึงไม่ยากได้เพื่อนยอดไม่สมุดทำของไม่ยากไม่ยากไม่สมุดสมุดไม่สมุดไปทำก่อนเลยเพื่อนพี่หนุ่มเก็บมาเลี้ยงเหมือนกันแล้วอันนี้อันนี้โย่งกับย้อยใช่ไหมตระกูลยอไอ้หนุ่มไปไหนแล้วไปไหนแล้วลูกนี่ลงไปแล้วไปไหนยังไม่กลับไอ้นี่เป็นอะไรคุยอะไรกันอยู่หรือเปล่าฮะแบบไม่ยากไม่ยากได้สมุดแล้วไม่ต้องไหว้แล้วก็นั่งคุยกันวันนี้ก็เรียนจบกันหมดแล้วก็กำลังคิดอยู่พี่ยาค่ะว่าจะแยกย้ายกันไปทำงานอะไรกันดีนะพี่ยาค่ะอยากมีงานทำอยากมีอนาคตที่ดีดีไม่ต้องไปหาวันนี้เรามีเรื่องจะบอกกับเพื่อนคือเราต้องกลับหลวงสุโขทัยวันนี้แล้วอ้าวเอาแล้วจะบทจะกลับวันนี้แล้วเหรอพี่ยาค่ะถูกต้องโอ้แล้วทำไมเพิ่งมาบอกกระบอกฉันล่ะพี่ยาค่ะถ้ากระบอกฉันรู้ก่อนหน้านี้กระบอกฉันสัญญาแล้วก็ยืนยอดเด็กวัดอีกหลายคนน่ะจะได้ช่วยกันจัดงานใหญ่ๆเพื่อส่งได้ชมบุญกับวังหลวงให้สมพระเกียรตินะพี่ยาค่ะมาบอกตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วพี่ยาค่ะได้ชมบุญเราไม่ต้องการมีพิธีรีตองอะไรมากสิ่งต้องการอยากจะชวนเพื่อนทั้ง3คนเข้าเมืองหลวงสุโขทัยวันนี้แล้วเราจะฝากให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่เนี่ยรับเพื่อเป็นทหารรับใช้ชาติอย่าไปกับเรานะองค์ได้ชมบุญทำไมอ่ะองค์ได้ชมบุญสายันมาเรียนอยู่ที่วัดตั้งหลายปีจะกลับบังหลวงทั้งทีแต่ว่ากับพาเพื่อนเป็นเด็กวัดใหญ่กระหม่อมชั้นทั้งสามคนตามเข้าไปด้วยกระหม่อมชั้นกลัวว่าคนในเมืองเขาจะติฉินนินทาว่าองค์ได้ชมบุตรที่เสียหายได้นะพี่ยาตาจริงไม่รอดกระหม่อมชั้นกลัวว่าคนในเมืองเนี่ยเป็นคนรวยๆทั้งนั้นและกระหม่อมชั้นเป็นเด็กวัดเป็นคนจนเข้าไปกลัวว่าจะเลือกคนมีคนจนพระเจ้าข้า
กลัวเรื่องนี้ใช่ไม่ต้องกลัวนี่เมืองหลวงเนี่ยเขาไม่เลือกคนมีคนจนทุกคนอยู่ร่วมกันได้อ้าวถ้าเกิดว่าไม่เลือกคนมีคนจนก็ไปเพคะไปนะไปยอดไปไปเถอะไปเถอะสุธยาเป็นโอกาสดีก็รับเอาไว้เถอะนะนะไปก่อนค่อยว่ากันก็ได้พี่ยาค่ะที่งั้นกระหม่อมฉันน่ะขอแค่ไปส่งราชบุตรอย่างเดียวก็แล้วกันบอกเพื่อนรักสุนทยาเอ้ยสุนทยาอย่าเธออย่าหยิบเรา